แล้วค่ะและวันนี้อยู่กับลิชาวิยดาพีรรัชกุลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราววันนี้น่าสนใจมากๆกับเกษตรกรค่ะเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองเกษตรกรรมแน่นอนว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเราจะหยิบจับมาโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีอันล้ำสมัยค่ะพูดถึงเรื่องของเกษตรกรรมหลายๆคนนึกถึงรถไถถูกต้องไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นไร่นาส่วนผสมต่างๆก็จำเป็นจะต้องมีรถไถทั้งเรื่องของการพรวนดินการให้ยาฆ่าแมลงรวมทั้งเรื่องของการเก็บเกี่ยวพืชผลผลิตแล้วก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารู้จักรถไถอัจฉริยะกันโอ้โอ้ทำไมถึงอัจฉริยะจะอัจฉริยะได้รูปแบบไหนแน่นอนว่าคณาจารย์เหล่านักวิจัยรวมทั้งนักศึกษาของสถาบันแห่งนี้เขาคิดค้นขึ้นมาแล้วค่ะไปติดตามกันเลยกับสุดขอบไซเบอร์ค่ะ Here we goมาถึงที่แล้วค่ะและผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆแชร์สามารถตอบคำถามทั้งหมดที่เราเกริ่นกันไปได้เป็นอย่างดีเลยคือดร.พานวีโพคายอุดมค่ะผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคือมันยังไงคะคือการผลิตนวัตกรรมแต่ละชิ้นนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อะไรคะคืออันดับแรกเลยเนี่ยเราจะทำเฉพาะสิ่งที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเท่านั้นก่อนหน้านี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเรามีองค์ความรู้หลายๆด้านแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นงานวิชาการซะส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นแน่ศูนย์เนี่ยคือเราเปลี่ยนงานวิจัยต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ทีนี้มาถึงไฮไลท์ของเราที่เราเกิดกันไปเรื่องของรถไถอัจฉริยะจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยคือว่าเรามีความเชี่ยวชาญทางระบบออโตเมชันระบบสมองกลสังตัวเราเคยทำงานวิจัยว่าทำให้รถยนต์วิ่งบนถนนเองได้ถึงเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามป้ายได้มันรู้ว่าเป็นไฟแดงแล้วหยุดได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้นวัตกรรมหรืองานวิจัยก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาโนว์ฮาวตรงนั้นน่ะมาแอพพลายลงกับรถไถทำให้เป็นรถไถอัจฉริยะขึ้นมาทีนี้เกษตรกรเขาต้องการจุดนี้ไหมคะโอเคเราตอบสนองความต้องการเรื่องของนวัตกรรมเข้าไปคือด้วยความเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เกษตรกรเขาเข้าถึงได้ไหมคะตรงนี้ผมว่าไอ้คอนเซ็ปต์เนี้ยถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็น i farming อ่ะแปลว่าหรือ smart farming คือเป็นเกษตรอัจฉริยะยุคใหม่ใช่เพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องตอบตรงๆว่าอาจจะยังเข้าถึงไม่ได้อย่างลึกซึ้งแต่ว่าผมคิดว่ามันเริ่มค่อยๆมีบทบาทเข้ามาแล้วแต่ข้อดีก็คือว่าถ้าสมมติระบบนี้มันสามารถที่จะใช้ได้หมดเลยเนี่ยถ้าลงไปถึงในชุมชนแน่นอนว่าต้นทุนจะถูกลงพอต้นทุนถูกลงปุ๊บผลิตผลมากขึ้นท้ายที่สุดนั้นเนี่ยสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรก็จะดีขึ้นตัวเม็ดเงินที่จะไปซื้อเจ้าตัวนี้เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพวกเขาเนี่ยมันจะแพงไหมคะมันไม่ได้แพงกว่ารถไถธรรมดาทั่วไปเลยหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีที่ผมมาลงไปเนี่ยไม่ได้คิดโนว์ฮาวถ้าเกิดตัวอุปกรณ์จริงๆที่เอาไปใส่เนี่ยไม่ถึง 10% ของมูลค่าของรถไถที่เกษตรกรต้องไปซื้อค่ะเราเป็นมหาวิทยาลัยเราวิจัยเราไม่ได้ขายของเพื่อได้กำไรเพราะฉะนั้นไอ้พวกโนว์ฮาวต่างๆเหล่านี้เป็นบริการทางวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยเราภูมิใจที่จะถ่ายทอดให้ค่ะคือตอนนี้ได้นำไปทดลองในพื้นที่ไหนบ้างหรือยังคะแล้วเป็นยังไงบ้างอันดับแรกตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนแรกอย่างตัวรถไถเนี่ยจะต้องมีวิศวกรเครื่องกลวิศวกรคอมพิวเตอร์วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์เรามาประชุมกันว่าเราต้องการอะไรแล้วทุกคนแยกย้ายไปทำหลังจากนั้นเนี่ยเรามารวมตัวกันอีกทีนึงมาย้ำรถอีกทีนึงเอาสิ่งที่เขาคิดเสร็จแล้วนะครับมาลงเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนที่ว่าเราทดสอบศาสตร์ต่างๆที่เอามารวมกันแล้วเนี่ยก็ได้เป็นผลที่น่าพอใจเฟสต่อไปที่เราจะทำเนี่ยก็ต้องเอาไปให้เกษตรกรใช้งานจริงๆแล้วก็มาปรับจูนให้มันเหมาะสมกับความมากที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือมันต้องใช้ง่ายใช่เพราะว่าผมคิดว่าต้องทำให้เด็กอายุ16ใช้ได้ขนาดนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนวิศวะไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนทางด้านเทคโนโลยีเอาให้เหมือนเล่นเกมวิธีการควบคุมของมันเนี่ยครับถือว่าเป็นไอเดียตั้งต้นที่น่าพอใจนะและตัวเราเองที่เราฟังอยู่เรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้มันแต่ทีนี้เรายังไม่เห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปให้เห็นกันเลยค่ะว่าเจ้าตัวเครื่องที่เป็นรถไถอัจฉริยะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในเฟสนี้นะคะเพราะต้องมีการพัฒนาต่อยอดต่อไปอีกนะคะสำหรับช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคงอยู่กับเราตลอดทั้งรายการนี่แหละค่ะอยู่ข
ข้างๆแชร์ตรงนี้นะคะเป็นนักวิจัยและพัฒนาศูนย์นวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ค่ะคุณวรนนท์กิติสาทรสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกชื่อเล่นได้ไหมคะปาล์มครับคุณปาล์มเนาะคุณปาล์มมาพูดถึงแนะนำรถไถคือมันแตกต่างกับรถไถที่ชาวนาหรือว่าเกษตรกรเขาใช้ทั่วไปยังไงบ้างจริงๆแล้วฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าวิธีการเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนักอันที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็คือมันเป็นรถไถที่มีความอัจฉริยะนะครับสามารถที่จะทำงานหรือว่าตัดสินใจได้เองนะครับตามที่เราได้ต้องทำการตั้งค่าหรือว่าโปรแกรมไว้ครับว่าถึงจุดนี้รถไถควรจะทำอะไรนะครับหรือว่าถึงจุดนี้รถไถควรจะเลิกทำอะไรครับแล้วก็ยังมีระบบที่เรียกว่า GPS ซึ่งสามารถจะรถไถเนี่ยสามารถเดินไปตามเส้นทางในแผนที่ของเราที่ตั้งไว้นะครับก็คือใช้ GPS ตั้งอยู่ในตัวนี้ครับทีนี้อย่างที่ได้อธิบายไปก็คือเป็นรถไถปกติทั่วไปหน้าตาไม่ได้แปลกประหลาดเลยใช่ครับแต่ส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือโปรแกรมใช่ครับนะคะโปรแกรมวงจรแผงวงจรทั้งหมดอยู่ตรงไหนครับก็จะเป็นส่วนที่เหมือนหัวคนนะครับจะเป็นสมองอยู่ตรงนี้สมองตรงนี้เลยสมมุติชาวนาเริ่มที่จะใช้รถคันนี้เขาต้องทำยังไงครับก็วิธีการเริ่มใช้งานก็จะถูกรถไถจะถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากนะครับคือไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านวิศวกรรมหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ใช้รีโมทควบคุมหรือว่าควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยอ๋อครับสมมุติถ้าเขาจะใช้บังคับด้วยตัวเองไถเองหว่านพืชเองพรวนดินเองก็บังคับตามปกติตามรถไถทั่วไปสามารถขึ้นไปนั่งแล้วก็ปลดระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดออกได้อย่างง่ายดายง่ายดายเลยแล้วก็ขับขี่หรือว่าใช้ฟังก์ชันแบบรถไถธรรมดาได้ทั้งหมดอันนี้คือแมนนวลใช่ครับแบบที่สองคือแบบยังไงคะแบบที่สองก็จะเป็นการควบคุมผ่านรีโมทควบคุมครับรีโมทคือรีโมทควบคุมจะเป็นอุปกรณ์ที่หนึ่งที่ไว้ส่งสัญญาณควบคุมมาจากระยะไกลนะครับคือพูดง่ายๆว่าชาวนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่บนรถไถหรืออยู่ใกล้รถไถผมยกเป็นตัวอย่างในเคสที่ทำการพ่นยาฆ่าแมลงนะครับเราไม่อยากที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ในระยะที่มีสารเคมีนะครับชาวนาเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วก็ควบคุมมันผ่านรีโมทควบคุมนะครับสามารถสั่งงานฟังก์ชันต่างๆพ่นยาการถ่ายหน้าอะไรอย่างเงี้ยปกติได้อยู่ก็เหมือนที่อาจารย์แนะนำไปว่าเป็นเรื่องของการเล่นเกมใช่ก็เหมือนบังคับรถวิทยุบังคับทั่วไปเลย คือการใช้งานฟังก์ชันไม่ได้ซับซ้อนเลยชาวนาเข้าใจได้เข้าใจได้ครับอันนี้อย่างที่สองคือชาวนาบังคับผ่านระยะแบบที่สามแบบที่สามเนี่ยก็จะเป็นการที่จะปล่อยให้รถถ่ายเนี่ยเดินไปตาม GPS นะครับ GPS อยู่ตรงไหนคะ GPS นี่ก็จะอยู่ข้างบนเหมือนกันข้างบนเหมือนกันฝังลงไปแล้วใช่ครับค่ะผมยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นเรามีพื้นที่นาอยู่เนี่ยการที่เราจะมานั่งบังคับควบคุมให้เขาเดินไปตามเส้นทางเพื่อไถนาเป็นรอบๆไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับแล้วก็ใช้กำลังเยอะในการที่จะต้องไปแมเนจอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเราเนี่ยก็เลยใช้ GPS เนี่ยกำหนดจุดต่างๆบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในสมองกลของเรานะครับว่ารถไถเนี่ยจะต้องเดินไปจุด A จุด B จุด C นะครับพอเสร็จสิ้นการทำงานก็ค่อยเอารถกลับมาครับอันนี้เราฟิกไว้ตาม GPS ที่เราตั้งโปรแกรมแบบที่4เนี่ยน่าสนใจที่สุดคือมันอัจฉริยะอัตโนมัติด้วยตัวเองใช่ครับแบบที่4นี่เรียกง่ายๆว่าอาจจะเป็นในรูปแบบของการฟูลออโต้เลยก็คือรถไถเนี่ยสามารถที่จะทำงานต่างๆได้เองอัตโนมัติครับรถไถคันนี้เนี่ยมีความสามารถอีกอย่างนึงคือสามารถที่จะจดจำสัญลักษณ์สัญลักษณ์มือจากคนจดจำใบหน้าคนสัญลักษณ์ภาพใช่ครับจดจำเพื่อจดจำเพื่อถ้าเกิดว่าผมเป็นเจ้าของรถนะครับก็จะมีการสั่งงานเนี่ยผมสามารถสั่งงานได้คนเดียวคือจำเสียงเจ้าของได้คนเดียวจำใบหน้าจำใบหน้าใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะจำสัญลักษณ์อย่างเช่นถ้าผมขึ้นไปยืนหน้ารถไถแล้วก็บอกให้เขาหยุดด้วยสัญลักษณ์มือที่ทำการสอนกันไว้ล่วงหน้าเขาก็จะหยุดนะครับถ้าเกิดชูมือขวาหมายความว่าเลี้ยวขวาเขาก็จะเลี้ยวขวาครับดังนั้นมันก็เลยมีเพิ่มความสามารถให้รถไถสามารถที่จะทำงานได้อย่างเป็นระบบอัตโนมัติเต็มที่ค่ะนำไปทดลองในพื้นที่บ้างทดลองแล้วครับทดลองแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นปัญหาอะไรบ้างไหมคะปัญหาก็ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของGPS มากกว่าครับก็คือจะยังไม่ค่อยแม่นยำเท่าที่ควรนะครับที่เห็นนี่นะคะสงสัยเหมือนแชร์ไหมเอ่ยเรื่องของความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นอยู่ดีๆมีเด็กเดินตัดหน้ามีอาจจะเป็นวัวควายเดินตัดหน้ารถอะไรเงี้ยจะมีระบบป้องกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาถามกันต่อในช่วงหน้าพร้อมกับให้เห็นกันเลยว่าวิธีการบังคับเขาทำกันยังไงบ้างสุดขอบใส่เบอร์ช่วงหน้าค่ะกลับมาสุดขอบใส่เบอร์กันในเบรกสุดท้ายนะคะตอนนี้เรามากันที่สนามฟุตบอลค่ะแน่นอนว่ายังอยู่กับคุณปาล์มเนาะพร้อมกับอุปกรณ์นี่เลยเหมือนมาแบบว่าเล่นบังคับรถเลยครับเมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมก่อนที่จะพาเจ้ารถไถตัวนี้มาที่สนามฟุตบอลเรามีการเห็นถ่ายภาพอะไรของแชร์ไว้ด้วยนี่คืออะไรคะใช่ครับตอนนั้นเป็นการสอนให้รถไถเนี่ยจำหน้าของคุณแชร์ไว้นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ยังจำท่าทาง
รวมทั้งการสั่งงานต่างๆจริงๆสั่งได้ประมาณกี่ท่าคะ10-15ท่าครับโอ้เยอะเหมือนกันเนาะสามารถเพิ่มได้อีกนะคะคือมันยังไม่หยุดนิ่งคือเราต่อยอดได้อีกใช่ครับพัฒนาต่อได้พอมาถึงตรงนี้ละอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นกับการใช้คำสั่งด้วยรีโมทเลยจะเป็นรีโมทตัวนี้นะครับเราก็ออกแบบวิธีการใช้งานเนี่ยตามที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจนะผมยกตัวอย่างเช่นมือขวานี่ก็จะเป็นการเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหลังนะครับก็ดันไปรถถ่ายก็จะทำการครับนี่เดินแล้วครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็จะได้เลยบังคับได้เลยได้ทั้งหมดในปุ่มเดียวครับอันนี้ค่อนข้างเข้าใจง่ายครับทีนี้อยากเห็นว่ามันอัตโนมัติทำงานด้วยตัวเองในฟังก์ชันที่4ครับเดี๋ยวต้องเชิญคุณแชร์ไปใกล้ๆครับโอเคมาแล้วตอนนี้เราจะสั่งได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับคำสั่งที่เราเมมโมรี่ไว้นะคะก็คือหยุดนั่นเองหยุดทันทีเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเชิญคุณตามตรงนี้นิดนึงประมาณเท่าไหร่คะที่เราต้องห่างจากเขา3-4 เมตรครับ3-4 เมตรครับเขาก็จะจำแชร์ได้แต่ถ้าเป็นคุณตามทำครับไม่ได้เขาไม่จำครับเขาไม่จำใช่ไหมคะทีนี้อีกหนึ่งคำสั่งอันนี้ต้องให้มันเดินอย่างครับทำอีกครั้งหนึ่งโอเคเดินหน้าเดินแล้วจากนั้นเราจะสั่งให้เขาพ่นยาถูกไหมคะครับก็ถ้าเดิมคือให้หยุดก่อนโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นเทคนิควิธีการสั่งงานที่เราได้เมมโมรี่กันไว้ได้ทันถือว่าอัจฉริยะมากนี่ก็เป็นกลไกและขั้นตอนที่พัฒนาคิดค้นขึ้นมา3เดือนคือได้ขนาดนี้เลยนะคะเยี่ยมยอดมากทีนี้มีความสงสัยเรื่องของความปลอดภัยนิดนึงสมมติว่าเขาทำงานในระบบอัจฉริยะอยู่แล้วอยู่ดีๆมีวัวมีควายเดินตัดก็ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยทุกโหมดนะครับที่ไม่ใช่เป็นโหมดแรกที่มีคนขึ้นไปขับเนี่ยครับเราสามารถที่จะสั่งหยุดการทำงานทั้งหมดจากรีโมทคอมพิวเตอร์เข้าไปขวางแล้วก็สั่งงานเขาเขาก็จะเชื่อคุณแทนมากกว่าเชื่อ GPS เป็นเทคโนโลยีสูงสุดที่วิศวกรทุกคนอยากจะทำนะครับก็คือทำให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถเข้าใจคำสั่งของเราได้อย่างชัดเจนอะไรอย่างนี้ครับคือเรามีวัตถุดิบเรื่องของมันสมองใช่ครับอยู่เต็มไปหมดเลยอยู่ที่ว่าจะหยิบจับเอามาพัฒนาต่อยังไงและที่สำคัญคือเรื่องของงบประมาณใช่ครับนะคะตอนนี้ลงมาสนับสนุนเต็มที่แล้วหรือยังหรือในความรู้สึกส่วนตัวของคุณตาเองที่ว่าก็อันนี้ขอพูดในระดับของมหาวิทยาลัยที่ทำงานอยู่ก็เต็มที่แล้วครับครับเพราะว่าผู้บริหารอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งคณาจารย์ต่างๆก็มีความเห็นชอบนะครับที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต่อพวกนี้ให้ออกไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมตามปณิธานของศูนย์นวัตกรรมเพื่อการนำใช้ประโยชน์นะครับก็ขอชื่นชมและขอขอบคุณจริงๆนะคะกับผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะคะที่แห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างไอดอลสำหรับน้องๆหลายๆคนที่อยากจะอยู่ในวงการนี้เข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาครับยินดีครับกลับออกไปนี่รับรองว่าเป็นอีกหนึ่งมันสมองชั้นยอดของประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณวรนนท์กิติสาธรหรือว่าคุณตามนั่นเองขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ